นายครับไอ้จันส่งข่าวมาว่าได้เบี้ยแก้มาแล้วไอ้หมอปลานี่มันก็เก่งเหมือนกันนะไม่ได้ว่ามันจะหาของได้เร็วขนาดนี้ยืมมือมันหาของแบบนี้ก็ดีเหมือนกันสงสัยมันจะได้เชื้อปู่มาเยอะถ้าวันหนึ่งเนี่ยลูกอยากได้สิ่งที่เหนือกว่าเงินและทองลองเอาบันทึกเล่มนี้ไปศึกษาดูมันมีอะไรที่เหนือกว่าเงินทองอีกแล้วครับพลังและอำนาจไงลูกหนังสือเล่มนี้มันจะทำให้ผมอ่ะมีพลังและอำนาจได้ยังไงคนที่เขียนบันทึกเล่มนี้เป็นคุณหมอที่ก่อตั้งโรงพยาบาลยุทธพิชานคนเขียนเป็นหมอใช่คนเขียนเป็นหมอสติเฟื่องเก่งวิทยาศาสตร์และไสยเวชเครื่องรางที่เขาเขียนถึงจะช่วยคนที่ครอบครองมันเปิดประตูสู่อีกโลกหนึ่งได้แล้วพ่อเอามันมาได้ยังไงเราไม่ต้องสนใจว่าพ่อได้มาไงสนใจเนื้อหาในบันทึกมันสำคัญกว่าเยอะเลยถ้าตอนนี้เบี้ยแก้กับตะกรุดอยู่ที่หมอปราณก็จะเหลือหนุมานหลวงพ่อสุนเขี้ยวเสือหลวงพ่อปราณแล้วก็ปลัดขิกหลวงพ่อเหลือถ้าได้ครบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือครับนายเอาไว้ที่บ้านมันจะปลอดภัยหรอครับผมว่าไปเปิดตู้เซฟไว้ที่ธนาคารจะดีกว่าไหมครับเก็บไว้ที่นี่แหละมีคนของเราดูแลอยู่ตลอดอยู่นะและอีกอย่างซอนกิจต้องตามหาเครื่องรางที่เหลือด้วยการสัมผัสเครื่องรางถ้าเก็บไว้ไกลตัวจะทำงานลำบากแต่ว่าเซนของซอนกลิ่นเนี่ยเขาก็ช่วยเราได้มากกว่าที่คิดเลยนะครับแบบนี้ผมว่าอีกไม่นานเราคงจะหาของขลังได้ครบครับนายมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าครับเรื่องของขังนั่นละมิ่งทำไมนายต้องกังวลด้วยล่ะครับเราก็มีซ่อนกลิ่นไว้ทั้งคนเขาก็ช่วยงานได้เยอะอยู่แล้วมิ่งบันทึกที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นบันทึกฉบับที่ปู่เขียนแทนฉบับเดิมในช่วงที่ปู่เป็นอัลไซเมอร์ข้อมูลสำคัญขาดหายไปหลายอย่างบางทีเราอาจจะต้องหาบันทึกฉบับจริงถ้าเราหาเครื่องรางครบแล้วเราอาจจะต้องการบันทึกนั้นPlus, ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ